วันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ5นายทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เดินเท้าลำเลียงร่างท่าทหารกล้าออกมาจากจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นหุบเขากลางป่าลึกเส้นทางเป็นดอยสูงชันมีกองทหารตั้งแถวเคารพศพทหารกล้าทั้ง5นายอย่างสมเกียรติท่ามกลางความโศกเศร้าในเวลา 15 นาฬิกาของวันนี้จะมีพิธีส่งร่างผู้เสียชีวิตที่หน้ามณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่ไปที่วัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยนายทหารระดับสูงจะไปร่วมพิธีด้วยและจะมีการตั้งสวดพระอภิธรรม1คืนก่อนที่วันพรุ่งนี้จะลำเลียงศพด้วยเครื่องบิน C-130 กลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนา